ะไม่ทราบว่ามีการตั้งข้อสงสัยหรือเปล่าคะเกี่ยวกับการพบชิ้นส่วนกระดูกเพราะว่าก่อนหน้านี้เห็นเคยมีการตรวจสอบที่บริเวณสนามทำลายวัตถุระเบิดมาแล้วหลายครั้งแต่ก็ไม่พบร่องรอยอะค่ะบริเวณแถวนี้นะครับก็เป็นที่เชื่อของพนักงานสอบสวนสืบสวนสอบสวนของเราเนี่ยพนักงานสอบสวนที่เขาทำการสืบสวนสอบสวนเนี่ยเขาค่อนข้างจะเชื่อว่าบริเวณนี้คือจุดที่เกี่ยวข้องจริงๆนะครับแล้วก็มาตรวจทานเพิ่มเติมจากที่เคยได้ตรวจสอบไปแล้วนะครับตามบัญชาที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้กำชับนะฮะให้เร่งคดีต่างๆที่ค้างๆอยู่ซึ่งรวมถึงคดีนี้ด้วยนะครับผมก็ได้กำชับทางฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะฮะให้ทบทวนข้อมูลแล้วก็ตรวจสอบใหม่โดยเร่งด่วนก็นี่กำลังดำเนินการนะครับค่ะแล้วที่มาของสมมติฐานตรงนี้นี่มาจากอะไรคะสมมติฐานอะไรครับโทษค่ะสมมติฐานเมื่อสักครู่นี้ค่ะก็เป็นข้อมูลจากฝ่ายสืบสวนไงครับเป็นข้อมูลจากฝ่ายสืบสวนไม่ใช่สมมติฐานนะเป็นข้อมูลจากฝ่ายสืบสวนซึ่งเขาสืบสวนแล้วเขาตัดใจเชื่อจากกระบวนการสืบสวนของเขาว่าพื้นที่บริเวณแถวนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของคุณสมชายนะครับก็ต้องเมื่อเขาปักใจเชื่อจากการสืบสวนของเขาเราก็ต้องไปตรวจหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมถูกไหมครับคือการทำงานมันมีสองส่วนนะครับส่วนสืบสวนกับส่วนสอบสวนนะครับการจะสอบสวนได้ต้องสืบสวนหาความจริงก่อนว่าสืบสวนแล้วผลมันเป็นยังไงเมื่อสืบสวนได้ความว่าพื้นที่แถวนี้เกี่ยวข้องน่าเชื่อเราก็ต้องหาพยานหลักฐานต่อนะจากข้อมูลให้มันเป็นวัตถุนึกออกไหมครับว่ามันมีอะไรเกี่ยวข้องจากการไปตรวจค้นตรวจสอบเนี่ยนะครับทั้งบริเวณทั้งสองบริเวณวันนี้นะก็ได้พบอย่างที่เป็นข่าวครับเพราะนั้นเราก็ต้องเอาสิ่งที่พบเนี่ยไปขยายผลทางนิติวิทยาศาสตร์นะค่ะท่านรัฐมนตรีครับแล้วก็รอผลการตรวจสอบในขั้นตอนต่อไปครับค่ะท่านคะหลักฐานที่ได้พบในวันนี้ค่ะจะเชื่อมโยงหรือว่าสร้างความน่าเชื่อถือในการหายตัวไปของทนายสมชายหรือไม่ก็จะต้องรอการพิสูจน์อีกครั้งหนึ่งใช่ไหมคะครับเผอิญครั้งที่ผ่านมาที่เคยได้วัตถุพยานบางส่วนจากตรงนี้เนี่ยมันได้ค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็เรียกว่าไงครับมันไม่สามารถนำไปพิสูจน์ DNA ได้ค่ะนะฮะแต่คราวนี้ได้ค่อนข้างเยอะนะครับได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็จากเท่าที่ดูเนี่ยนะครับน่าเชื่อว่าจะสามารถที่จะขยายผลได้มากขึ้นกว่าเมื่อก่อนกับครั้งก่อนๆนะครับค่ะก็เลยทำให้พนักงานสอบสวนเขาเชื่อมั่นมากขึ้นนะครับรวมถึงทางฝ่ายที่เกี่ยวข้องทางนิติวิทยาศาสตร์ก็ดูอะไรต่างๆแล้วก็เชื่อว่าน่าจะทำได้ดีขึ้นกว่าครั้งที่แล้วเพราะว่าวัตถุพยานต่างๆที่ได้มาเนี่ยดีกว่าครั้งที่แล้วเยอะมากครับค่ะค่ะแล้วในส่วนของน้ำหนักของความเชื่อตอนนี้มีมากน้อยแค่ไหนคะคือในส่วนของฝ่ายสืบสวนนะฮะเขาค่อนข้างปักใจเชื่อว่าตรงนี้แหละครับแถวนี้ครับค่ะนะแต่อย่างผมเนี่ยผมก็เป็นคนนอกนึกออกไหมครับผมก็เพิ่งมารับตำแหน่งเมื่อไม่กี่วันวันนี้นะครับเพราะนั้นในส่วนของพนักงานสืบสวนเนี่ยผมก็ต้องเชื่อถือเขาไว้ก่อนเพราะว่าเขาทำคดีต่อเนื่องมาก่อนผมนะฮะเมื่อเขายืนยันแล้วเขาปักใจเชื่อเนี่ยว่าจากการทำงานจากประสบการณ์จากวิชาชีพเขาเนี่ยเขาค่อนข้างมั่นใจในพื้นที่เหล่านี้ผมก็ต้องเชื่อเขาก่อนนะฮะทีนี้หลังจากนั้นเราก็ขยายผลคือจากความเชื่อมันมีอะไรจับต้องได้พอจะมาให้ความเชื่อมีน้ำหนักไหมนะวันนี้เราก็ได้เพิ่มมาคือวัตถุพยานอันดับต่อไปก็คือว่าไอ้วัตถุพยานที่ทำให้เรามีไอ้ความเชื่อที่เราเคยเชื่อแล้วมันมั่นใจมากขึ้นเพราะมันมีวัตถุพยานด้วยแล้วเนี่ยมันเป็นจริงมากน้อยแค่ไหนเนี่ยเรากำลังก้าวไปสู่ขั้นตอนนั้นแล้วครับค่ะท่านรัฐมนตรีคะไม่ทราบว่าจะใช้เวลามากน้อยแค่ไหนคะถึงจะมีความชัดเจนในเรื่องนี้มากขึ้นนะคะคือเท่าที่ผมเรียนสอบถามทางคุณหญิงพรทิพย์นะครับซึ่งรับผิดชอบทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยนะครับก็บอกว่าในขั้นตอนทางนิติวิทยาศาสตร์จากพยานหลักฐานตรงนี้ก็น่าจะใช้เวลาอย่างเร็วที่สุดก็ประมาณ5วันค่ะครับก็น่าจะได้ผลออกมาบ้างครับผมค่ะและในส่วนของคุณอังคณางล่ะคะภรรยาของคุณสมชายเราจะตอบคำถามคุณอังคณางยังไงในเรื่องของการที่เธอต้องการที่จะมีการให้มีการสอบปากคำพันตำรวจโททักษิณนะคะไม่มีเนี่ยวันนี้คุณอังคณามาที่มาผมมาที่บริเวณที่ผมไปแล้วก็มามีโอกาสพูดคุยกับผมไม่ได้พูดเรื่องนี้เลยเพียงแต่ว่าคุณอังคณาเนี่ยก็มาขอให้ผมเนี่ยนะครับช่วยดำเนินการอย่างยังไงดีครับก็อย่างจริงจังนะครับแล้วก็ขอให้ช
ช่วยดูแลเรื่องหลักความยุติธรรมในกระบวนการยุติธรรมให้มันพูดง่ายๆคือตรงไปตรงมาผมก็รับปากท่านไปนะครับก็ต้องเห็นใจคุณอังคณาเขานะครับสามีเขาต้องคนหายไปเป็นธรรมดาครับคนก็ต้องเป็นห่วงอยากรู้ความจริงนะฮะทุกคนนะครับเหมือนกับคุณอังคณาทั้งนั้นก็ต้องเห็นใจท่านแล้วเราเองทำหน้าที่เรามีหน้าที่ตรงนี้แล้วก็ต้องพยายามทำให้ดีแต่ว่าผมก็เรียนคุณอังคณาไปว่าไม่ใช่เฉพาะแต่คดีนี้ที่ท่านนายกเป็นห่วงและเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องนี้กระทรวงยุติธรรมมีส่วนเกี่ยวข้องแต่ว่าทุกคดีนะครับผมคิดว่าก็ต้องเร่งรัดให้เสร็จโดยเร็วไม่ใช่เอาไปค้างๆทิ้งเอาไว้นะครับค่ะท่านรัฐมนตรีคะรู้สึกหนักใจไหมคะกับการที่ทางกระทรวงยุติธรรมจะต้องรับคดีนี้มาทำเนื่องจากว่าอาจจะมีเจ้าหน้าที่ของรัฐหลายท่านเนี่ยแล้วครับค่ะครับเพราะว่าทางคุณอังคณาที่ผ่านมาคุณอังคณาเนี่ยท่านก็ทราบอยู่แล้วเพราะว่าคืออย่างนี้ครับกระทรวงยุติธรรมเนี่ยรับคดีกรณีนี้มาทำตั้งนานมาแล้วนะครับก่อนที่ผมมารับตำแหน่งนานพอสมควรค่ะนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่ได้หนักใจอะไรเพียงแต่ว่าเหนื่อยมากกว่าเพราะว่ามันมีหลายงานที่ต้องรับผิดชอบแล้วก็เร่งทุกงานเหมือนกันทั้งนั้นเองครับไม่ได้หยุดเลยนะครับแต่ก็จะพยายามทำงานให้ดีที่สุดและมากที่สุดครับก็จะพยายามเร่งงานนะครับแต่ว่าไม่หนักใจครับไม่มีอะไรหนักใจเพราะว่าเราทำทุกอย่างตรงไปตรงมามันมีขั้นตอนมีกระบวนการของมันครับนะเราเพียงแต่เดินขั้นตอนเดินกระบวนการให้มันเป็นไปตามขั้นเป็นไปตามตอนแล้วก็เป็นไปตามระบบที่พึงมีพึงเป็นก็เท่านั้นนะฮะค่ะถ้าแต่ว่าเรื่องของการแทรกแซงทางการเมืองนี่ท่านคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรใช่ไหมคะไม่มีฮะคือผมยืนยันว่ารัฐบาลชุดนี้โดยเฉพาะโดยการนำของท่านนายกเสรีพิสิทธิ์เวชชาชีวะเนี่ยไม่มีการเอาการเมืองไปแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมเด็ดขาดไม่ว่าจะแทรกแซงให้ออกเป็นผิดเป็นถูกเป็นผิดไม่มีฮะโดยเฉพาะในความรับผิดชอบที่ผมรับผิดชอบอยู่เนี่ยไม่มีครับยืนยันได้ฮะไม่มีการเมืองเข้าไปแทรกแซงไม่ว่าเรื่องอะไรเพราะว่าผมสำหรับผมเนี่ยผมคิดว่ากระบวนการยุติธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับบ้านเมืองถ้าประเทศชาติบ้านเมืองสังคมไม่มีความยุติธรรมไม่มีกระบวนการยุติธรรมที่ถูกต้องบ้านเมืองมันอยู่ไม่ได้ครับสังคมมันอยู่ไม่ได้ท้ายสุดบ้านเมืองก็มีแต่ปัญหาคนก็มีแต่ปัญหาเพราะไม่มั่นใจในระบบในประเทศในสังคมเพราะนั้นถ้าเราปล่อยให้การเมืองมาแทรกสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าเรากำลังทำลายประเทศชาติมากกว่าผมไม่ทำหรอกครับค่ะเพราะฉะนั้นท่านรัฐมนตรีมั่นใจใช่ไหมคะว่าหลักฐานที่พบในวันนี้จะสามารถนำไปสู่การคลี่คลายของคดีของทนายสมชายได้นะคะคือเท่าที่ผมฟังจากพนักงานสอบสวนแล้วก็ฝ่ายสืบสวนที่เขาเกี่ยวข้องเนี่ยเขาค่อนข้างมีความมั่นใจมากกว่าทุกครั้งนะครับแล้วก็รอเพียงแต่ว่าคุณหญิงเอาไปตรวจพิสูจน์หน่อยฮะก็หวังว่าน่าจะประสบความสำเร็จคิดว่านะดูจากคืออย่างนี้ครับขณะนี้หลายผมเรียนได้อย่างนี้ไม่ได้มีอะไรเสียหายหลายอย่างที่ได้มาเนี่ยมันบ่งชี้น่าเชื่อสอดคล้องกับการสืบสวนนะฮะเพียงแต่ว่าเราพูดแค่นี้มันพิสูจน์ไม่ได้ถูกไหมครับตอนนี้เราต้องเอากระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์มานะครับก็คือว่าใช่ของจริงไหมนะพูดง่ายๆคือพิสูจน์ DNA ว่าจะใช่ของคุณสมชายไหมแต่ว่าจากข้อมูลที่เป็นแหล่งข้อมูลพื้นฐานมานะครับจากฝ่ายสืบสวนที่เคยได้ข้อมูลว่ามันมีอย่างนี้นะมันอย่างนั้นมันอย่างนี้มันค่อนข้างตรงนะครับผมพูดได้เท่านี้แต่ว่าจะใช่หรือไม่อันนี้ก็ต้องไปดูทางกระบวนการนิติวิทยาศาสตร์อย่างที่กราบเรียนเมื่อกี้ครับค่ะเดี๋ยวเราติดตามเรื่องนี้กันต่อไปขอบคุณมากนะคะท่านรัฐมนตรีค่ะขอบคุณค่ะค่ะคุณท่านรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมนะคะคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคโดยภาพรวมก็ต้องรอในส่วนของนิติวิทยาศาสตร์โดยทางด้านของแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์ก็ออกมายืนยันนะคะว่าจะมีการใช้เวลาตรวจสอบในเรื่องของ DNA ภายใน5วัน